ครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดบึงการนะครับก็ได้จัดซักซ้อมจำลําดับขั้นตอนประกอบพิธีที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่งของจังหวัดนะครับคือที่บริเวณบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ถ้ำพระภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูว,วัวบ้านถ้ำพระ ขอภายครับตำบลโสกกามอำเภอเซกานะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ที่บริเวณกลางบึงโขงหลงนะครับภายในพื้นที่ชุ่มน้ําบึงโขงหลงบ้านคําสมบูรณ์ตําบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงซึ่งก็เป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งที่สองของจังหวัดบึงกาฬครับ ไปต่อกันที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะมีการซักซ้อมตั้งแต่การจัดขบวนรถการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์บริเวณปราสาทสะกําแพงน้อยตําบลขยูงอําเภออุทุมพรพิสัยการเชิญขันน้ําสาครไปจนถึงการจัดขบวนเชิญน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ ต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีการจัดซ้อมประกอบพิธีพิีกรรมตักน้ำบริเวณบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์วัดกู่ประพาชัยอำเภอนาำพองเพื่อให้ขั้นตอนต่างๆถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติโดยทั้งจังหวัดขอนแก่นยืนยันว่ามีความพร้อมสําหรับการจัดพิธีสำคัญในครั้งนี้ค่ะ และเช่นเดียวกับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้มีการซักซ้อนพิธีพลีกรรมตักน้ำที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดชัยทารารามอําเภอเมืองภูเก็ตตามขั้นตอนและเริกเวลาจริงนะครับตั้งแต่การถวายราชสักการะจนถึงการเชิญขันน้าสาครไปยังวิหารวัดพระทองอําเภอถลางเพื่อประกอบพิธีทําน้ําอภิเษก และเดี๋ยวเราไปดูการซ้อมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับก็จัดขึ้นที่วัดพระบรมาธาตุชัยยาวรมหาวิหารนะครับโดยก็ได้มีการซักซ้อมลำดับขั้นตอนต่นตางๆอย่างละเอียดเพื่อให้พิธีการเป็นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีตั้งแต่พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์พิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโพชน้ำอภิเษกครับ อีกหนึ่งจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่จังหวัดปัตตานีก็มีการจัดซ้อมใหญ่ที่บริเวณสะวังพลายบัวตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพ1หนึ่งในสี่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดซึ่งการซักซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมแล้วค่ะสำหรับพิธีพิกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะจัดขึ้นพร้อมกับจังหวัดอื่นๆในวันที่หเมษายนนี้ค่ะ ปิดท้ายกันที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะมีการจัดซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสจุดบริเวณสระน้ำวัดมณีสถิตกับปิดฐารามพระอารามหลวงและแม่น้ำสแกกรักงบริเวณปากคลองขุมทรัพย์โดยน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตักขึ้นมาจะนำไปเก็บไว้เพื่อเตรียมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโพชน้ำอภิเษกในวันที่ 8- และเเมษายนนี้ ขณะที่สำนังกงานร,ราชบัณฑิตยสภานะครับก็ได้ยกร่างตัวอย่างถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษปี2562โดยจะแบ่งการใช้ออกเป็นสองห่วงเวลานะครับคือข้อความที่ใช้ในห่วงระยะเวลาก่อนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจำนวนสองข้อความและข้อความที่ใช้ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจำนวน6ข้อความโดยเริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่4พฤษภาค,คมเป็นต้นไปนะครับดังนี้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ย ก็สามารถใช้ร่วมกับพระฉาย,ยาลักษณ์พระราชทาน12ภาพโดยคุณผู้ชมสามารถดาวนโหลดตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีหรือที่ Facebook ของสำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีครับ